สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูไข่เจียวเห็ดแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณตอกไข่2ฟองใส่ถ้วยใส่ผงปรุงรสลดหมูเสร็จ 1/3 ช้อนชาตามลงไปค่ะใส่น้ำปลา1ช้อนชาหลังจากนั้นให้คุณใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณนำเห็ดแชมปิญองขนาดใหญ่1ดอกมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่เห็ดลงไปในกระทะให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยใส่เกลือป่นนิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเห็ดสุกเมื่อเห็ดสุกแล้วให้คุณใส่น้ำมันเพิ่มลงไปอีก1ช้อนโต๊ะต่อมาให้คุณนำส่วนผสมไข่ที่ตีไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านณตอนนี้ไข่เจียวเห็ดแบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณตักไข่เจียวใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ